เกาะสำรองปะเธอเป็นเกาะสำรองของหมิวเองค่ะที่ทำไว้เวลาตายปุ๊บจะได้มีมาเปลี่ยนทันทีเราก็จะมาตีให้เป็นเนเธอร์ไรต์ไปเลยอัปเกรดเกียร์ค่ะนี่แหละของสำรองก็ต้องเป็นเนเธอร์ไรต์ใช่ไหมนอกจากชุดหลักที่ใส่ค่ะจะมี1ชุดเนี่ยมิวจะสำรองไว้ตั้งในกองนี้แล้วก็อีก1ชุดเนี่ยเอาไว้ในเชาเกอร์ตรงนี้โอ้นี่ไงไพแอนค่ะว่าจะยอมอยู่เหมือนกันจัดไปอุปกรณ์ค่ะโรงงานด้วยหยาดเหงื่อและน้ำตาแล้วมันดูเป็นแบบหนังดราม่าที่เศร้าคุณปทูใจร้ายคุณหมิวใจร้ายฆ่ากระต่ายไม่ปทูไปเห็นคอมเมนต์เนี่ยที่บอกว่าด้านหน้าของทัศน์มหาดูโล่งไหมนะควรที่จะมีอะไรตกแต่งเพิ่มเติมปทูคิดในใจค่ะแค่นั้นก็เหนื่อยแล้วอย่าไปทำเพิ่มเติมเลยคุณวานอมบีตัวกินไม้ชัดๆอ่ะโอ้โหยังไวมันดูดีมากเลยอ่ะคุณวานอมบีคือแบบไอเทมไม่ร่วงลงมาข้างล่างอ่ะเพราะโดนตัดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่มันก็ลอยขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆเรื่อยๆและเรื่อยๆอยู่อย่างนั้นถ้าอยู่ดีๆไอเทมในกล่องหายไปเนี่ยในดรอเวอร์จะกรีดร้องไหมคะหรือว่าจะเสียใจอะไรไหมก็ไม่เป็นไรหาใหม่ easy แต่ถ้าเหล็กหายไปอ่ะถ้าเหล็กหายไปนี่ไม่เอานะ AFK อย่างนานแค่ AFK เพิ่มสักวัน2วันเองมันไม่ใช่วัน2วันน่ะฟาร์มเหล็ก activate ติดตลอดตั้งแต่สร้างมานะคุณวันวีหยิบไม่ออกแล้วจะเอาเหล็กมาครับของยังไงเนี่ยจะทุบกล่องเหล็กเหรอเอ้ยจะเอาหินมาครับของยังไงอะคุณวันบีฮะหินมาครับของได้ทุกกล่องหินเหรอ 90,000 โอ้โห ไม่เอานะไม่เอาไม่เอาด้วยไม่อย่างงี้ไม่เอาอะปล่อยไว้งั้นแหละ 90,000 อะเดี๋ยวหาใหม่ก็ได้ก็หิน มี 90,000 แต่ต้องไปขุดหินใหม่เหรอไม่เป็นไรพูดใหม่ดีกว่าไม่เดี๋ยวไปแวะไปเอาบ้านหลวงพี่ก่อนเขาน่าจะมีอยู่แหละเขาไม่เก็บไว้ในดรอเวอร์มีแต่เขาบอกตนดิสเลตไม่อยากจะเอาไปครับอ่ะเผื่อเขาจะเก็บไว้ใช้อย่างอื่นโอ้เฮ้ยมีเป็นลังเด็ดโจรร้อยโดนโจรขึ้นบ้านโดนโจรขึ้นบ้านยังดีกว่าโดนประตูขึ้นบ้านอ่ะอย่างน้อยโจรมันคงจะเหลือไว้ให้อ่ะแปลกเราใช้หมดแน่นอนวอพิสตันมหาศาลคุณวันบีเอาเนเธอร์ควอตมาให้แค่2กองนั่นมันจะไปพอยาไส้อะไรมันต้องจำนวนเท่ากันกับพิสตันแค่ไปขุดมานิดหน่อยเองพอดีจะกลับมาเอายาเนี่ยมิวยืนไอ้เพ่ตรงนี้ทั้งคืนค่ะตั้งให้น้องมันตีทุกๆ10วินาทีอะแล้วอยู่ดีๆเกมหลุดค่ะใช่ไหมแล้วเราก็กลับเข้ามาปรากฏว่าหัวใจเหลืออยู่1ดวงกับกระห้าอาหารที่หมดหลอดค่ะก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมถึงโดนดาเมจอะไรขนาดนั้นจนเกือบตายต้องบอกว่าโชคดีค่ะที่เกมมันหลุดก่อนน่ะคือเหมือนอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตตัดหรืออะไรก็ตามอ่ะทำให้ตัวละครเราค่ะออกจากเซิร์ฟนี้ก็เลยรอดตายงงเลยอ่ะตอนกลับเข้ามาเกือบตายไม่รู้โดนอะไรอ่ะจะบอกว่าเจ้าวิทเทอร์ที่อยู่ตรงนี้ตีก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าตอนที่ยืนเนี่ยเรายืนแบบคิดอย่างนี้ใช่ไหมถอยมานิดหนึ่งค่ะแล้วก็ตีไงมันก็ห่างอยู่ยังไงเจ้าวิทเทอร์ก็ตีไม่ถึงแน่นอนอ่ะต่อให้กอดอย่างนี้ก็ตีไม่ถึงค่ะได้มาเท่าไหร่โอ้เอฟเคทั้งคืนคุ้มโอ้นี่ด้วยเอามาให้หมดค่ะเงียบจะบอกว่ามันมีแมงมุมหรือมันมีตัวอะไรที่ผ่านช่องเครื่องแสลบมาได้เหรอไม่รู้แบบนี้ดีกว่าไงนี่ห้องน้อยๆ อย่างเงี้ยอะไรก็ผ่านมาไม่ได้แล้วแหละเกือบได้ตายแบบไม่รู้ตัวไปแล้วไงไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้แต่ว่ายังโชคดีที่เลือดเหลือหนึ่งโอ้ยขอบคุณที่แบบเซิร์ฟอาจจะตัดเนี่ยจะตัดอะไรอย่างงี้ค่ะไปก็เลยรอดเลยไม่รู้โดนอะไรอ่ะค่าอาหารก็หมดเกลี้ยงค่ะตอนนั้นน่ะเข้ามาฮึตกใจได้กินข้าวเลยค่ะได้เลเวลมา90ค่ะจัดเลยดีกว่าเอ็นชานค่ะแต่ทุกอย่างที่เป็นเลเวล30ได้อะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยดูค่ะเลเวลหมดแล้วทำไมเจอแต่ตีแมงมุมเหมือนเนี่ย แหมได้หลายเล่มเลยตีแมงมุมอ่ะ
ป้องกันทั่วไปตีกระจายเนาะโอ้โปรเทคชั่นค่ะประสิทธิภาพด้วยติดไปเป็นทั่วไปมีมัลติช็อตด้วยฟอร์จูน2คุณวานาบีบอกว่าไปขุดแร่ควอตซ์มาให้นิดนึงเลยค่ะไปเอาเลยดีกว่าเขาบอกว่าอยู่ในเชลเกอร์สีม่วง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  มันก็ม่วงนั้นแหละโอ้มีกระจกด้วยโอเคหยิบกระจกไปนิดนึงโอ้ไม่กระจกเรามีเยอะค่ะอย่าไปหยิบของเพื่อนเลยฮ่าโอ้นี่ไงน้ำมันแสงนี่มิวฟาร์มไว้ให้เขาเอามา1ช็อคเกอร์บ็อกซ์แล้วนี่โอเคนี่เธอควอตค่ะหยิบไปทางช็อคเกอร์บ็อกซ์ได้เลยมั้ง เดี๋ยวค่อยเอามาคืนทีหลังแล้วกันตอนแรกดอเวอร์มันพังไปใช่ไหมคะมิวก็ไปแจ้งพี่แท็กแล้วเขาก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้ค่ะก็กลับมาใช้งานพวกดอเวอร์ได้เหมือนเดิมคืนแล้วค่ะเตรียมไว้สำหรับการก่อสร้างบางสิ่งในอนาคตที่ต้องใช้ตัวตรวจจับแบบเยอะมากๆเลยยังไม่รู้ว่าจะได้สร้างตรงไหนค่ะแต่ต้องเตรียมไว้ก่อนให้เป็นพันแหละโอ้เป็นทอมได้ยินเสียงกลางปีกมันมาแล้วไม่แก้ไม่สนถึงพันแหละ64 10กอง600อ่ะแล้วที่เหลือนี่ก็โอ้พันสองพันสามนี่แหละได้เก็บไปโอ้ลืมให้อาหารหมาต้องไปให้ก่อนแหละหมาเฝ้าบ้านค่ะทำงานทีละ14ชั่วโมงแล้วจากนั้นเขาก็จะพักให้อาหารเขาก็จะทำงานเพิ่มงำงำโอ้โหหมดกองทำงานต่อ14ชั่วโมงยืนเฝ้าฟาร์มเหล็กอ่ะเหล็กก็จะมาเรื่อยๆเรื่อยๆไอเทมพังใช่ไหมคะมิวก็เลยเปลี่ยนรูปแบบใส่ไว้นี้ก่อนกล่องมันพังไงกลัวจะเสียเหล็กค่ะนี่2กล่องจะเต็มแล้วสินะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ถ้าเต็มทั้งหมดจะ9ลังค่ะณที่แห่งนี้เข้าสู่ลังที่9แล้วมิวได้ทำฟาร์มหมึกแสงค่ะไปในเอพิโซดก่อนเนาะมันเวิร์กค่ะเราได้น้ำหมึกมาอย่างมากมายเลยนี่ขนาดแบบไม่ต้องเอฟเคนานนะแป๊บเดียวค่ะหมึกเพียบแต่ดูสภาพฟาร์มสิคะดูสิมันอะไรไม่รู้มันไม่เหมือนเป็นฟาร์มเลยเพื่อนคงหาไม่เจอหรอกอย่างนี้น่าจะมีแค่คุณวานาบีค่ะที่หาเจอมิวก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาทำตรงนี้ค่ะให้มันสวยงามกันหน่อยดีกว่าอุตส่าห์เป็นชานขวานมาค่ะใส่ชาร์ปเนสเพิ่มดาเมจเป็น13ดาเมจเนี่ยดาบ11เองอยากจะเลิกใช้ดาบอ่ะแล้วหันมาใช้ขวานแทนเราจะได้มีช่องสล็อตในตัวว่างเยอะๆ จะได้ใส่เทพอื่นๆได้เยอะๆอ่ะแต่มันก็ไม่ชินน่ะยังฝึกนิสัยเรื่องนี้ไม่ได้เลยอย่ากันไฟนับสี1 2 3นี่คือสี1 2 3นี่คือสีถูกไหมไม่มีเสียงปองแปงปองแปงแปลว่าถูกต้องฟาร์มจะได้เด่นๆไงคะนี่เลยโอเคแลก 12% อะไรทำให้เซิร์ฟแลกเราอยู่คนเดียวในเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้หายแลกแล้วอย่างนี้แหละจะได้เห็นจัดฟาร์มน้ำหมึกค่ะ What อะไรนี่นี่มันโคเรซากไดโนเสาร์อ่ะซากโครงกระดูกอ่ะโอ้นี่มันบนบกอู้ของแร่เดียวซากฟอสซิลอ่ะอุ้ยปกติหายากนะในโลกปกติเฮ้ยโหแกจะกูสวยสวยอุ้ยนั่นเลยค่ะล้อเลยเอาให้เห็นสิหน้าตามันเป็นยังไงว้าวนี่แหละโกงหายากมากในโลกปกติเผื่อคุณผู้ชมเล่นซีดเดียวกันเนี่ยนี่คือตำแหน่งนี้เลยลบ2,500กับลบ4,300เนี่ยเฮ้ยถ้าไม่ได้มาดำฟาร์มน้ำหมึกนี้ตรงนี้เลยจะตกแต่งให้สวยงามไม่มีวันเจอนะคะเนี่ยอุ้ยยังไปต่ออีกอะเอ้ยมันจะยาวขนาดไหนละเนี่ยโอ้ต้องบอกเลยค่ะบางครั้งอะเล่นไมน์คราฟต์เป็นร้อยตอนก็ไม่เจอนะอยู่ดีๆถ้ามันอยากให้เจอเราก็เจอค่ะโอ้โหเป็นแลนด์มาร์คแบบสวยงามตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องตกแต่งอะไรมากมายแล้วอย่างนี้เอ๊ะทำไมปลาหมึกตรงนี้ไม่เกิดเลยเห็นท้องฟ้านั่นไหมคะตรงนั้นแหละคือจุด FK เราต้องไปยืน FK ตรงนู้นค่ะระยะการเกิดที่ดีที่สุด
ตรงนี้มันก็เลยไม่เกิดอะไรค่ะเพราะผู้เล่นอยู่ใกล้เกินไปโอเคได้บ่อมาแล้วปกติสร้างเสร็จแล้วทิ้งไว้เลยก็ได้นะแต่ไหนๆก็เป็นหมึกแสงที่มีประโยชน์เนี่ยยอมมาตกแต่งก็ได้เสียเวลาตกแต่งหน่อยดูดีขึ้นค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่กระจกสีดำนะอันนี้ค่ะแม้มันจะเหมือนสีดำมากๆก็เถอะต่างกันนิดนึงค่ะกระจกทึบแสงจะออกสีม่วงๆค่ะม่วงๆดำๆอ่ะแทบจะแยกความแตกต่างกันยากมากโอ้โหคาถาก่อสร้างรุ่นเนเธอร์ไรท์โอ้โหตีนเดียวรอบๆหมดเลยค่ะเฮ้ยแม้เราจะมีอามินิตี้โอดใกล้บ้านอ่ะตรงนั้นน่ะตั้งแบบ 6-7 อันใช่ไหมแต่มันยังไม่ได้ทำฟาร์มเลยอ่ะยังไม่ได้มีเวลาทำเลยตื๊ดวีดอ๋ออยู่ตรงนู้นนี่ไงคะมีไหมไม่มีว่าแล้วมันอยู่ที่ฟาร์มไงมันก็มีทางเข้าทางอื่นนะโอ้เฮ้ยเขาทำประตูอย่างนี้แล้วค่ะโอ้แหมอ้าวแซะไปแล้วไปเลยมีไหมนะมีอเมทิสต์คลัสเตอร์ค่ะถ้าไม่พอใช้ได้ที่เหลือก็เป็นอเมทิสต์บล็อกแล้วเฮ้ยเอาไปตกแต่งหมึกแสงเนี่ยไม่เนี่ยบล็อกเนี่ยปิดก็ได้โปรเจกต์ท้องพระโรงของหลวงพี่อะแค่ขุดก็เหนื่อยแล้วเขาก็เลยขอพักก่อนกว้างมากแค่ขุดกับปักท็อปก็เหนื่อยแล้วเนี่ยดูสิคะมันกว้างจริงๆแต่ว่าน่าจะยังสร้างไม่เสร็จง่ายๆหรอกต้องกดไหมโอ้กดเข้ากดออกอย่างนั้นเถอะอ้าวแล้วนี่นอนโอ้ออกจากพื้นที่นี้ไปนอนเกิดนอนเกิดมาแล้วนอนก็ได้จากเราไปแล้วค่ะแต่คุณผู้ชมก็คอมเมนต์มาว่าไม่ต้องเสียใจไปหรอกที่น้อนตายเพราะว่าในเวอร์ชั่นหน้าน้อนก็จะเกิดแค่รุดเคปแล้วค่ะไม่เกิดตามที่ปกตินี้หรอกดังนั้นถ้ามีโอกาสรีฟาร์มน้อนไว้ได้ก็รีฟาร์มนะไม่แน่ใจว่าในอนาคตมันหายากแค่ไหนค่ะดิปเปอร์ถ้าเราลงข้างล่างนี้นายจะลงไหมคลิปเงียบเงียบเงียบไอ้เยอะไม่เห็นไม่เห็นนะ ไม่เห็นจะได้สบายใจค่ะแต่ถ้าได้ยินเสียงตกดังแอะหนึ่งทีเนี่ยโดดเลยค่ะโดดไว้ก่อนเขามองเห็นเราแล้วแหละถ้าอย่างนั้นน่ะพัดจื๊บ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 เขาไปแล้วยังไม่ไปไม่ต้องถามใช่เราจะปูดเส้นทางนั้นแหละอ้าวสีขาวกับสีดำตัดกันแล้วได้แล้วค่ะนี่แหละพื้นที่ข้างล่างเด่นชัดขึ้นมาเลยโหระยะการทำงานดูสิคะโอ้ยเฮ้ยกดบีบไม่น่าเลยไม่น่าเลยมือสั่นนิดเดียวเองโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาสองชั้นเจ้าอีปิกของหิวเป็นฟอร์จูนเอามาขุดไม่ได้เดี๋ยวนะงั้นเจ้าซูเปอร์ล่ะอ๋อนี่ไงซิวทัศจ๋าซิวทัศเออนี่แหละซิวทัศไหนสามกูสามเอ้ยนี่แหละผิดพลาดมาก็ต้องแก้ไขพี่เกียรติขนาดนี้จะกลับไปเล่น Minecraft ปกติได้ไหมแค่เนี้ย ที่ไม่มีของพวกนี้ช่วยอ่ะได้อยู่แหละเพราะแต่ก่อนก็เล่น Minecraft ปกติมาเยอะผ่านความทรหดมาแล้วค่ะถึงได้เรียนรู้ความสบายแค่จะลิงให้ดูเฉยๆว่ามันกว้างมากแหมกระดิ่งนิ้วทีนี้ไปเลยค่ะมีทั้งข้อดีและข้อเสียในเมื่อเป็นกระจกทึบแสงแล้วใช่ไหมคะข้างนอกนี้ค่ะจะวางแสงสว่างเยอะขนาดไหนก็ได้เพราะข้างในนู้นก็จะมืดอยู่ดีขนาดน้ำยังมองเห็นเป็นสีดำเลยเห็นไหมอย่าว่าแต่แค่บล็อกนี้ก็ได้เอ้ยยาวยาวยาวแทงตรงเต้เกี้ยวนุ่มนุ่มสวยไหมมีลวดลายไหมมันก็เหมือนพื้นบริกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหมีลวดลายค่ะทำดอกก็ปูพื้นได้นะเหลืองานตามนี้เลยค่ะโบราณวิทยาขุดฟอสซิลมีข้างล่างด้วยเหรอเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่โครงกระดูกเล็กๆแล้วนะมีความซับซ้อนหลายชั้นมากเลยน่าจะแค่นี้ค่ะเพราะโครงสร้างมันดูน่าจะเป็นระดับเนี้ยโอ้เฮ้ยมันช่างดูดีเหลือเกิน
เหลือเก็บตกรายละเอียดค่ะอีกสักนิดสักหน่อยเนี่ยได้ได้แล้วแหละโอ้โครงกระดูกเมื่อทำเสร็จแล้วค่ะได้เป็นแบบนี้เลยสว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 ยคือแบบเขาก็เป็นแค่กระดูกอัดบล็อกธรรมดาธรรมดาค่ะแต่ว่ามันความแรมันแรงไงคะหาในโลกปกติแรแต่ถ้าหาในเนเธอร์ง่ายมากๆเลยโอ้เขาบอกว่าฟอสซิลค่ะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ทำจากกระโครงกระดูกอะแร่แร่ค่ะในเวอร์ชั่นหน้าค่ะมันจะทำจากแร่โครหรือว่าไดมอนด์บ้างในบางทีจะมาในเวอร์ชั่น 1.18 อู้น่าสนใจดูหน้าตาสิคะโอ้โหมีหลายแบบมากเออถ้าเราเก็บฟอสซิลจนครบได้นี่น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะดูสิสวยๆเลยอู้สิ่งที่เราได้คือฟอสซิลโครงกระดูกค่ะพวกเพื่อนๆจะไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นฟาร์มหมึกแสงใช่ไหมคะมิวจะเขียนชื่อตรงนี้ค่ะคำว่าหมึกแสงเลยมันตรงนี้แหละนี่หอหีบแล้วนะใช่ไหมมอม้านี้ไม่ยากค่ะนี่ไงมอม้ามันจะเป็นอักษรแบบไม่มีหัวค่ะคำว่าแสงง่ายๆขึ้นไปใหญ่เลยสระเอใช่ไหมคะนั่นอีซี่เลยแหละมันคือตัวไอ้สองตัวเท่านั้นเองจุดยากสุดน่าจะเป็นสอเสือนี้เลยค่ะตัวเสือแล้วแหละเหมือนแล้วแหละค่ะเอาหลังของงูก่อนเอ้ยไอ้เรื่องก็ไข่เอาแล้วไงคะอุตส่าห์ทำแล้วลืมกอไก่เป็นไงคะหมึกแสงนี่ไงได้แล้วดูดีเลยลองอ่านจากข้างหลังอ่านจากข้างหลังนี่ไม่ออกแน่นอนเลยโอเครู้แล้วว่าจะทำยังไงดีถ้าอย่างนั้นค่ะด้านหลังนี้จะปูปิดไว้ให้มันเป็นเหมือนอักษรนูนขึ้นมาแล้วกันโอเคเราเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยการผสมระหว่างทรายกับกราเวลค่ะได้เป็นคอนกรีตแล้วก็ใส่สีอะไรก็ได้ก็คิดว่าคงจะเป็นสีขาวอะเด่นดีที่สุดแล้วมีทรายไหมไม้มีทรายไหมมีค่ะโต๊ะคราฟเลยแล้วก็คอนกรีตสีขาวจึ๊บ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 ทิ้งน้ำเฮ้อรอค่ะได้แล้วได้ยินเสียงอ่ะนอนตายแน่นอนเลยเดินออกไปแป๊บเดียวเองไม่พอค่ะต้องเพิ่มเติมเอ้าเอาเข้าตัวก่อนซะงั้นเอ้ยต้องรอให้เขาซับน้ำเต็มก่อนสิความทรมานเมื่อไม่มีหมวก respiration หายใจใต้น้ำแล้วดำน้ำแป๊บเดียวค่ะออกซิเจนจะหมดอ่ะเอ้ยเจ้าหัววิเทอร์นี่ล่ะนะใครมาวัดอะไรพื้นที่ตรงนี้นี่ก็ทันมาฮาวใช่ไหมคะที่อยู่ด้านหลังตรงนี้หันตรงนี้เขาวัดอะไรหรือเปล่าหรือจะเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่มันคืออะไรนี่มาตรวัดบางอย่างเหรอฮะเอ้ยเป็นไปได้แปลว่าเริ่มมีการสำรวจพื้นที่ใหม่ๆแล้วค่ะเขาคงจะทำอะไรบางอย่างแน่นอนเลยเดาว่าน่าจะเป็นโปรเจกต์ร่วมกันระหว่างวันนบีกับปลายากอีกแน่นอนอ่ะเดาเลยไอ้นี่แน่ต้องเป็นสิ่งก่อสร้างที่แบบพอสร้างเสร็จแล้วมิวเห็นแล้วมิวกากเลือดเลย เห็นแล้วแบบโดนขิงจนกากเลือดแน่ๆอย่างนี้อเมทิสคลัสเตอร์ค่ะมันก็คืออเมทิสธรรมดานั่นแหละถ้าโชคดีค่ะก็ขุดแล้วได้เยอะนี่ฟอร์จูนนะเฮ้ยออกเยอะสิไวๆเลยค่ะบล็อกแสงกดจิ๊บๆๆๆนี่ค่ะเลื่อนปรับระดับแสงได้อุ้ยเอา12ไม่เอา12สิ15 15หื้อนี่แหละความดีงามไม่เห็นท็อดให้รกสายตาค่ะไม่ต้องเป็นท็อดหรอกเอาท็อดออกไปถ้าจะเสียก็มีเสียเรื่องเดียวค่ะตรงที่แบบสุดคราฟก็แพงนิดนึงแหละนะฟอสซิลค่ะท็อดไม่ต้องใช้แล้วเรามีเจ้านี่แล้วปักไปเลยสว่างการันตีสว่างยิ่งกว่าท็อดอีกค่ะเพราะท็อดความสว่างไลท์คือ14เจ้านี่15ค่ะสูงสุดในเกม Minecraft ความสว่างโอ้มันต้องมีอยู่แล้ว
ใครๆก็อยากให้อักษรสว่างๆใช่ไหมเด่นๆงามๆตรงเนี้ยยังไม่ได้ทำอะไรนะเพราะคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะได้แบบไถเพื่อเอาทรายอยู่ยังไงก็ต้องคลีอุ้ย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 โอ้ทีเดียวไม่ตายแฮะโอ้โหนี่คือกระโดดตีด้วยขวานเนี่ยดาเมจ13แล้วนะเดี๋ยวหาว่าใจร้ายไม่ยอมพาไปชมหมึกแสงพามาชมก็ได้ในวิชันเนี่ยนั่นไงตรงนี้มองไม่เห็นใช่ไหมออปชันดีเทลค่ะ entity สัก300กำลังพอดีเอฟเฟกต์ในวิชันออปชันวิลโลเซตติ้งแอนิเมชันเปิดให้น้อยลงอะจะได้ไม่มีแสงมารบกวนนั่นไงเกิดมาแล้วเอ้ยหมึกแสงต้อง AFK ตรงนี้ค่ะฟาร์มของเราถึงจะมีประสิทธิภาพแต่พวกนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีหมึกเกิดมาไงเพราะว่าระยะมันไม่ได้ถ้าอยากดูเรื่องของการสร้างฟาร์มหมึกแสงค่ะให้ไปดูคลิปที่เป็นรูปภาพทัดมาฮาวเนาะเอพิโซดที่แล้วค่ะกล่องนี้ช่วยก็ได้มาเลยจุดนี้จุด AFKแต่เราจะถอยมานิดนึงแล้วก็ซูมค่ะเอ้ยทำร้ายจิตใจไหมนอนที่น่าสงสาร F1 ก็ได้เป็นไงคะนั่นแหละประสิทธิภาพสูงไหมสูงไหมมาเรื่อยๆค่ะหมึกแสงตายนอนก็ตายนอนสีเหลืองน่ารักมากเลยแล้วนอนก็กำลังจะจากพวกเราไปแล้วนอนกำลังจะซีแง่แก่แล้วค่ะนานไงลาก่อนนอนนอนที่ว่ายในแมงมาค่ะเขาสลายไปแล้วโอ้โหแล้วเกิดมาขนาดนี้โอ้ทำร้ายจิตใจคนรักนอนมากเลยค่ะนอนกำลังจะตายแล้วโอ้ยแต่ก็ไม่คิดจะช่วยนะเพราะเราต้องการน้ำหมึกแสงไงโอ้นั้นนอนสีน้ำตาลกับชมพูโอ้ลาก่อนนอนว่าไปเราใช้ฟาร์มหมึกแสงทำเป็นฟาร์มนอนก็ได้นะคะล่อให้นอนเดินไปที่เดียวกันน่ะแล้วดันออกนอกระยะแล้วให้นอนตัวใหม่เกิดมาก็น่าสนใจแต่ก็ขยันตักนอนไหมอ่ะเรามีนอนแค่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยก็ขยายฟาร์มได้แบบเยอะแยะแล้วนะดูเห็นมะเมื่อกี้เพิ่งหยิบออกไปเองไม่ใช่เลยอ่ะก็นี่เอากลับคืนมาแป๊บเดียวอ่ะก็จะได้เยอะละมีน้ำหมึกแสงให้ใช้แบบเต็มที่ไปเลยคุณผู้ชมค่ะ EP นี้ค่ะเราก็ได้ตกแต่งที่ตรงนี้ให้สวยงามละแล้วก็มีประสิทธิภาพมากแถมยังทำร้ายจิตใจด้วยค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปเนาะบ๊ายบายค่ะ